ยุ่งกับคุณแล้วสองเนี่ยคุณดูรถคันนี้นะมันผิดมากกว่าเราอีกเนี่ยจอดอยู่ตรงนี้ทำไมคุณไม่ล็อกไอ้เนี่ยจอดอยู่ทางนี้เลยทำไมไม่ล็อกจ่ายเลยอยู่มานั่งอารวาสอยู่จ่ายตังค์คุณเท่าไหร่ดิเกือบมันเป็นหน้าที่ของพนักงานตรวจสวนครับพี่ไม่ได้เป็นหน้าที่ของพนักงานจราจรนะเป็นพนักงานตรวจสวนครับผมเลยพี่ไปคุยกับพนักงานตรวจสวนแล้วก็บอกให้เขาว่ากล่าวตักเตือนได้เลยครับผมคุณผู้ชมครับจากกรณีที่หลายวันที่ผ่านมาก็ได้มีคลิปว่าผู้หญิงคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับที่ทราบต่อมาว่าก็เป็นข้าราชการหญิงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขึ้นไปโวยวายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่โรงพักเมืองยะลากรณีที่ถูกล็อกล้อนั่นนะครับก็หลายคนก็ได้วิพากษ์วิจารณ์คลิปนี้เป็นจำนวนมากนะครับว่าเหมาะสมหรือไม่นะครับเพราะว่าเธอเองก็เป็นข้าราชการน่าจะชั้นระดับผู้ใหญ่พอสมควรนะครับนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ล็อกล้อในบริเวณที่เธอก็ไปจอดในที่ห้ามจอดนะครับเพราะว่าในจุดนั้นตามที่ผู้สื่อข่าวของเราไปสำรวจมาไปดูมานะฮะในบริเวณนั้นก็เป็นบริเวณที่ตั้งของสอบตหรือว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งใหม่นะครับซื้อได้ซื้อเอาโรงแรมช้างรีเก่าเนี่ยนะฮะมาเป็นที่ทำการอีกแห่งหนึ่งของสอบตนะครับบริเวณจุดนั้นนะครับก็เป็นถนนนวลสกุลนะฮะซึ่งมีซอยเข้าไปเล็กๆนะครับก็ปรากฏว่าวันนั้นผู้หญิงคนนี้นะฮะก็ได้ไปจอดรถหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาล็อกล้อก่อนที่จะเกิดเรื่องเกิดราวอย่างที่เห็นนะครับก็คือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจล็อกล้อเสร็จนะก็มีผู้หญิงคนนี้ก็ได้นำเอาใบสั่งนะฮะหรือว่าใบปิดนะใบปิดที่รถใบปิดที่ปิดไว้ที่รถนะครับนำมาเพื่อที่จะมาสอบถามนะฮะสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นนะว่าทำไมถึงล็อกล้อนะครับแต่อาจจะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นให้ความเป็นธรรมในด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าในส่วนของผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในจุดนั้นนะในอารมณ์ณอารมณ์นั้นเนี่ยหลายคนอาจจะเกิดอารมณ์เหมือนคืออาจจะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าทำไมต้องมาล็อกล้อกันด้วยนะทั้งที่คุณสามารถที่จะเขียนใบสั่งได้อันนี้ผมเข้าใจอารมณ์ของผู้หญิงคนนี้นะฮะผู้หญิงคนเสื้อสีน้ำเงินคนนี้ที่ได้บอกว่าเป็นข้าราชการคนหนึ่งของสอบต.นะครับเพราะว่าในจุดนั้นในอารมณ์นั้นนะครับอาจจะเกิดโมโหความโมโหได้ในการที่ได้ต่อว่าต่อขานกันนะครับในส่วนของมุมของข้าราชการตำรวจก็เหมือนกันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตรงนั้นก็มองว่าตัวเองทำถูกต้องนะฮะทำถูกต้องตามทำถูกระเบียบนะครับในการล็อกล้อนะเมื่อเกิดการต่อว่าต่อขานเมื่อเกิดการด่าทอกันก็ได้แจ้งข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานไปนะครับในขณะที่ผู้หญิงคนนี้ก็ได้แจ้งข้อหาแก่ตำรวจนายนี้ว่าผิดกฎหมายตามมาตรา157นั่นก็คือการละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ตรงนี้ก็ว่ากันไปนะฮะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยคันที่เธอขับไปเนี่ยข้าราชการของสบต.ก็บอกว่ารถยนต์คันนี้ไม่ใช่รถเช่าของสบต.เป็นรถที่คุณผู้หญิงคนนี้ได้ซื้อมาจากเต็นท์รถมือ2แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าวันนั้นอาจจะเป็นวันดีนะฮะเป็นวันเลือกตั้งนะครับแต่มีหมายมีใบสั่งนะครับทะเบียนเลขทะเบียนนี้แล้วก็รถยนต์คันนี้มีใบสั่งติดมา101หมายโอ้โหก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ยืนยันนะเจ้าหน้าที่ของสอบต.ก็ยืนยันว่ารถยนต์คันนี้ไม่ใช่รถเช่าของสอบต.และอีกเหตุผลหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ล็อกล้อขึ้นมาอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าทางที่อาคารของสอบต.แห่งใหม่หรือว่าของโรงแรมช้างรีเนี่ยเขาไม่มีที่จอดรถนะครับปัจจุบันกำลังปรับปรุงให้เป็นปรับปรุงบริเวณที่จอดรถของโรงแรมหรือว่าของที่ทำการสอบต.แห่งใหม่เนี่ยให้พี่น้องประชาชนรวมทั้งข้าราชการสามารถจอดรถได้นะปัจจุบันเมื่อไม่มีที่จอดรถก็ทำให้ข้าราชการบางคนเนี่ยต้องนำรถไปจอดในที่ต่างๆในซอยบริเวณใกล้เคียงนั่นแหละนะครับนะฮะแล้วเมื่อจอดรถเสร็จปุ๊บนะก็เดินทางมาทำงานประมาณ2เกือบบางคนบอกว่าประมาณ400เมตร500เมตรก็มีนะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับมาทำงานที่บริเวณอาคารโรงแรมช้างรีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดเหมือนกันกับผู้หญิงคนนี้นะครับก็คือว่าบางทีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ควรที่จะล็อกล้อก็ได้นะครับให้ใบสั่งติดใบสั่งไว้นะครับเมื่อเจ้าของรถมาถึงก็จะนำใบสั่งนั้นไปปรับนะฮะไปจ่ายค่าปรับก็ได้นะครับแต่อีกเหตุผลหนึ่งทางด้านเหตุผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนายนี้ก็บอกว่าได้มีการแจ้งความเข้ามาทางหมายเลข191นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ดำเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับรถนะฮะรถที่ไปจอดในบริเวณนั้นนะก็อาจจะถูกข้อกล่าวหาในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะฮะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทางที่ดีก็คือใจเย็นๆนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างกรณีของเมืองยะลาอย่างเงี้ยนะครับที่จอดรถนะฮะบางครั้งถนนเก่าบางทีถนนคือยะลานี่เป็นผังเมืองเก่านะครับผังเมืองเก่าถนนบางถนนอาจจะแคบนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้รถที่วิ่งผ่านเข้าออกไปมาทราบว่าในซอยนั้นเนี่ยเป็นมีซอยโรงงานอยู่ซึ่งรถบรรทุกจะเข้าผ่านเข้าออกผ่านเข้าออกนะครับทำให้อาจจะเกิดการกีดขวางการจราจรของรถบรรทุกได้นะครับก็เลยเกิดการร้องเรียนไปทาง191แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องมาล็อกล้อในที่สุดนะครับก็ต้องว่ากันไปนะฮะส่วนข้อมูลอีกด้านนึงนะครับทางข้าราชการของสบต.ที่ทำงานในอาคารสบต.แห่งใหม่นะฮะที่โรงแรมชางรีนะฮะที่โรงแรมชางรีหรือว่าศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งใหม่ก็บอกว่าข้าราชการหลายคนที่ทำงานที่นี่นะฮะก็เคยถูกล็อกล้อเหมือนกันเมื่อจอดรถเสร็จก็ถูกล็อกล้อเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่โชคมาบางคนก็บอกว่าแล้วแต่โชคแต่ก็ไม่มีใครเข้าไปโวยวายเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างกรณีที่เกิดขึ้นนะครับนะซึ่งตรงนี้ที่เกิดขึ้นก็อย่างที่บอกครับก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับถ้าหากว่ายอมความกันได้ก็น่าจะยอมความกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายทั้งสองคนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับส่วนในมุมมองของคุณผู้หญิงท่านนี้ก็บอกว่าน่าจะมีการรอมชอมหรือว่ามีการเขียนใบสั่งติดไว้นะครับเพื่อที่จะให้คนเจ้าของรถเนี่ยไปจ่ายค่าปรับนะครับเพราะไม่เช่นนั้นมันเดือดร้อนและเดือดร้อนจริงๆนะครับถ้าว่าใครเคยถูกล็อกล้อเนี่ยจะรู้ว่าการถูกล็อกล้อรถนะฮะรถไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยมันโมโหมันมีอารมณ์ยังไงนะครับนะฮะก็ต้องแสดงความเป็นใจอีกครั้งนึงนะครับทั้งเจ้าของรถแล้วก็ทั้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นขอบคุณข้อมูลข่าวขอบคุณภาพข่าวจากเฮียบุ๋มยะลานะครับที่ส่งข่าวเข้ามาให้เรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ